ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างเท่าไหร่20,000ไม่ใช่2,000เหรอ20 40 20ดีจริงๆพี่มาโจมตีเมือง20คนเหรอจะคิดว่าไปได้เหรอมันคือกลุ่มสืบข่าวทำไมด้านหน้าถึงมีสตรีอยู่ด้วยเหลิงกงเจ้ามันหมายกับนกสามข้าแล้วนะเจ้าทำเช่นนี้ไม่ได้ช่วยคนจบ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 ทั้งนี้มีเท่าไหร่นับไม่ถ้วนเลย20,000นะสิกลับเมืองจ๊ะ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 เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วอยู่แล้วปะท่อกองทัพงดงามจริงๆจัวลู่หลีอองผู้นี้ป่าเถื่อนยิ่งนักไปจบตอนนี้มาเร็วไปรอให้กองทัพมอบไปเข้าเมืองก่อนจะค่อยมาจบก็จริงเดี๋ยวเข้าไปแล้ว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 นี่ทหารของเมืองเจ้าล่ะขึ้นไปด้านบนหมดแล้วมีทหารแค่300-400นายเองแล้วกองทัพมอบปล่อยแล้ว20,000สวัสดิ์ทำไมพวกเจ้าไม่รีบยอมแพ้ทัพมอบปล่อยบาดเขื่อนผลได้เป็นท่าสติเป็นขณิกาอย่างนั้นเจ้าก็รีบขึ้นไปป้องกันซะสิไปแล้วเข้าไปเนี่ยไปแล้วไปแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วWe'll be right back.
Let's go เอาเลยฟาโรพร้อมตอนเย็นกินอะไรอะไรกันสามอย่างเหมือนเดิมสามร้อยสิบห้าก้าวยังไม่สู้อีกยาเฟิงพร้อมสุราเลยขนขึ้นมาหมดแล้วสามร้อยก้าวซื้อซิลเรากำลังลมจากตะวันตกเฉียงใต้อยู่จะสู้หรือไม่สู้กันแน่ใจเย็นสองร้อยสิบห้าก้าวเตรียมตัวสองร้อยเก้ายิงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ายิงธนูเฮ้ยอะไรลอยมาเนี่ยยั่วธนูนี่หว่าข้างล่างฟังให้ดีนี่คือธนูเทพแห่งต้าฮัทผู้ใดถูกธนูนี้ย่อมมีอันเป็นไปอย่าไปฟังเขาสั่งเรื่องเลวร้ายเข้าไปไม่ทับวันนี้เราลบชนะเพื่อมาหาหน่อยดีหรือไม่หรือเป็นรางวัลแก่พวกเราได้ฟาโรไม่คิดสามอย่างเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไปสามอย่างแบบใหม่จะไปหาสามอย่างแบบใหม่ได้จากไหนมีธนูเทพแห่งต้าฮั่นขอให้มันมากันเป็นแสนคนก็ไม่มีประโยชน์วิธีแบบนี้ทำให้ศัตรูถอยได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองคนจะต้องขอร้องเขาแล้วงั้นทำยังไงดีนี่พวกเจ้าสามารถยืมธนูจากสวรรค์ได้จริงธนูนี้ทายาพิษติดไฟง่ายเอาไว้เออจริงสิจะเป็นใครกันข้าเป็นแค่สตรีอ่อนแอที่ทุกข์ยากคนหนึ่งเท่านั้นคนในบ้านของข้าถูกกองทัพม่อเปื่อยสังหารจนหมดพวกมันต้องการให้ข้าแต่งกับราชาข้าตายก็ไม่ยอมก็เลยหนีออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เกิงเออไปหาที่พักให้นางด้วยขอรับไปเถอะไปเถอะไปเถอะมาทับนางไม่ได้พูดความจริงศัตรูอยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งสนใจนางเกิงต้าอ๋อพาน้องเจ้าไปหาน้ำในลำธารกักตุนไว้ในมือกักตุนไว้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวเข้าขอรับดีมากจางเฟิงขอรับเก็บเสบียงอาหารจากชาวบ้านมาแบ่งที่กักตุนเสบียงเป็น5ส่วนแล้วเก็บไว้ในเมืองขอรับแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ไปห้ามให้ชาวบ้านใช้น้ำจากลำธารน้ำที่ใช้ทั้งหมดทุกบ้านแบ่งตามให้รายหัวขอรับแล้วข้าล่ะทำอะไรทำทูบแล้วกันนี่มันเป็นวิธีอะไรกันรอความตายอย่างนั้นเหรอจุดทูบกินข้าวรอความตายทั้งหมดย่างหมื่นลี้สูญทหารกลับไปกลับมาไม่ได้ศพก็ไม่เหลือไม่ต่างอะไรกับรอความตายข้าคิดว่าไปสู้รบกับมันให้สุดกำลังไปเลยทีนี้ราชสำนักมีข่าวไหมส่งคนไปติดต่อทั้งสามคนยังไม่ได้ข่าวใดๆรออีกหน่อยกองกำลังเสริมต้องมาแน่ลั่วหยางทูลฝ่าบาทกองทัพม่อเป่ย 20,000 นายบุกเข้าชายแดนตะวันตกล้อมเมืองสูเล่ไว้เจิ้งจงที่ด่านหวีเหมินของกำลังเสริมพะยะค่ะผ่านมาหลายเดือนแล้วเหตุใดถึงเพิ่งรายงานมาทูลฝ่าบาทพระองค์เพิ่งเริ่มขึ้นครองราชเบื้องหน้ามีพิธีใหญ่อันน่าเศร้าของแผ่นดินจึงได้งดถวายฎีกาชั่วคราวพะยะค่ะฝ่าบาทเกิงกงมีทหารแค่300นาย
ที่ต้านทานของทัพหม้อเป่ยไว้หลายเดือนขอฟาบาส่งกองกำลังเสริมไปช่วยปกป้องชายแดนตะวันตกและราษฎรเพื่อแสดงสัญญานุภาพของต้าฮั่นเราไปยี่ค่ะแต่ท้าเป้าท่านก็รู้ว่าเมืองซูเล่มีทหารเพียง300นายที่คอยต้านทานกองทัพหม้อเป่ยอยู่หลายเดือนและจะมีคนรอดอยู่อย่างนั้นเหรอใช่สิแต่ท้าเป้าฟาบาเพิ่งขึ้นครองราชได้ไม่นานมีเรื่องมากมายที่ต้องทำนี่เป็นช่วงเวลาที่ราชสำนักต้องใช้เงินและคนไปครั้งนี้ต้องใช้เงินมหาศาลได้มาไม่คุ้มเสียเลยใช่ท่านก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่พูดมาก็ไม่เห็นผลชายแดนตะวันตกเป็นอาณาเขตของต้าฮั่นเกิงกงและผู้ปกป้องดินแดนให้ต้าฮั่นของเราราชสำนักจะละทิ้งไว้ใหญ่ดีได้อย่างไรใต้ท้าเป้าต่อให้เกิงกงและพวกยังอยู่ส่งทหารจากด่านวี่เหมินไปก็ข้ามภูเขาแม่น้ำฝ่าอันตรายระหว่างทางก็อาจจะเจอการโจมตีของกองทัพม่อเป่ยแค่นี้ตลอดทางก็ต้องเสียทหารไปอีกนับพันนายทหารที่เสียสละพวกนี้ไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือพวกเขาไม่ได้เสียสละเพื่อต้าฮั่นแต่ท้าเป้าเพื่อแม่ทัพที่คุมทหาร300ที่อาจจะตายไปแล้วมันคุ้มเหรอค่ายทหารกองทัพม่อเป่ยท่านองค์ทำไมวันนี้เราต้องถอยทัพด้วยและมีทหารถึง 20,000 ทำไมต้องกลัวชาวฮั่นแค่ไม่กี่ร้อยคนข้ารู้จักเกิงกงดีเขาไม่ใช่พวกที่ดีแต่ใช้กำลังวันนี้ฐานจิตใจไม่สงบการที่ฝืนบุกโจมตีจะทำให้ฐานตายมากเกินไปและจะรบอีกเมื่อไหร่ขอรับไม่ต้องรีบร้อนต่อให้เกิงกงจะเก่งการรบแค่ไหนไม่นานเขาจะต้องยอมแพ้นะ โย่เสียนอ๋องไอ้ยินว่าวันนี้ถูกคนแค่ไม่กี่ร้อยคนไล่จนถอยทัพเหรอดูท่าความกังวลขององค์ราชาจะไม่ได้ไร้เหตุผลจริงๆอ๋อเพราะองค์กังวลว่าเจ้าจะตีเมืองซูเล่ไม่ได้จึงรับสั่งให้ข้ามาตรวจสอบการรบเมืองซูเล่เป็นเขตแดนที่สำคัญของต้าฮั่นให้เจ้าครอบครองคนเดียวราชามิอาจสงบพระทัยได้ฮะเฮ้ยท่านอ๋องเราเป็นคนบุกเข้าเมืองแต่พวกเขากลับเอาความดีความชอบนี่มันเหตุผลอะไรกันตอนข้าอยู่ทางตะวันออกได้ยินคำพูดประโยคนึงแม่ทัพไม่กลัวการเสียชีพด้วยการรบที่สุดแล้วที่กลัวที่สุดก็คือด้านหลังโถ่ไม่ยอมไม่ยอมถ้าเมื่อไหร่จะได้ของมาว่านี่เอาพี่ไม่ได้เขียนจดหมายกลับบ้านมานานแค่ไหนแล้วครั้งก่อนท่านแม่บอกว่าบ้านเราเลี้ยงหมูไว้หลายตัวตอนนี้น่าจะตกลูกแล้วครั้งก่อนแม่ยังถามเราว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านด้วยครั้งก่อนแม่ถามเมื่อไหร่จะกลับรอรบสิทธิ์ค่อยกลับแบบนั้นเรายังได้กลับอยู่ไหมกลับได้สิต้องกลับได้แน่เมื่อไหร่จะมาให้ข้าสักทีเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นผ่อนลุกแล้วสูงเกินนั่งลงดีกว่านั่งก็ได้พูดมาจะเป็นใครกันแน่ข้าเป็นแค่สตรีอ่อนแอคนในครอบครัวของข้าคือองค์หญิงกูลี่เซียทีแห่งแคว้นเชอร์ซือองค์หญิงของเชอร์ซือเลยใช่สิตอนนี้แคว้นเชอร์ซือยอมแพ้ม่อเป่ยแล้วแต่ว่าข้าไม่อยากแต่งไปม่อเป่ยก็เลยหนีออกมาตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วจริงจริงเหรอจริงแท้แน่นอนสิไม่เชื่อเจ้าก็ดูสัญลักษณ์ของข้าได้ดูสิเอาเจ้าทำไมเมินข้าหรอแพ้ความขาวซะด้วยไหนดูดิเห็นแต่สีขาวข้าว่าแล้วเชียวทำไมท่านถึงไม่อยากแต่งงานกับข้านี่ฟันโรฟันโรไม่น่าเห็นแก่ความขาวเลยเจ้าค่ะโยเซียนอ๋องเอาแต่ล้อมอยู่นอกเมืองทั้งวันจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่เหรอเจ้าเตรียมจะโจมตีเมืองเมื่อไหร่ทหารข้าเหนื่อยจากการรบไม่มาบุกโจมตีควรให้กองทัพได้พักผ่อนแค่มือเล็กๆ
จ้ายังรีบบุกให้เสร็จๆไม่ได้พวกชาวฮั่นคิดว่ากองทัพมอบไปเราเป็นพวกอ่อนแอขี้ขลาดเช่นเจ้าท่านพูดอะไรอ่ะดากุมะท่านอ๋องดีกว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจข้าเป็นผู้ตรวจสอบกองทัพข้าคงต้องทูลรายงานความจริงทั้งหมดกับองค์ราชาท่านอ๋องทำไงดีอ่ะข้ามีแผนที่ไม่ต้องเสียทหารการรบเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วดูท่าว่าเสบียงในเมืองนี้คงเหลือใช้อีกได้แค่2เดือนแล้วอีกไม่นานจัวลู่หลีอ๋องจะมีการเคลื่อนไหวนะเร่งเตรียมการป้องกันท่านว่าครั้งนี้เราจะชนะหรือไม่ชนะสิต้องชนะอยู่แล้วใช่ข้าก็ว่าครั้งนี้เราจะชนะข้าคิดเอาไว้แล้วหลังจากเราชนะข้าจะเลี้ยงม้าพันธุ์ดีอีกหลายสิบตัวแล้วเอามันไปไว้ในคอกม้าของข้าจนเต็มเลย แล้วเจ้าล่ะเจ้าคงแต่งกับฟ่านโหรแล้วก็มีลูกกันใช่หรือไม่ตอนนั้นข้าคงตายในสนามรบไปแล้วเฮ้ยข้าหยอกเจ้าเล่นเรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิจริงวะเออเออโอ้ยข้าตกใจหมดเลยไปก่อนพิษพิษในน้ำมีพิษกองทัพมอเปยตัดแหล่งน้ำจริงใส่พิษได้ไหมนะมีราษฎรบางคนดื่มไปแล้วเลิกการกักตุนน้ำแล้วเรียกราษฎรทุกคนมาขุดบ่อน้ำในเมืองกันขอรับไปไปแกงกงจะทำอะไรน้องสาวข้าจะต้องพูดกับข้าให้ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่จมวนวายอะไรของเจ้าเนี่ยมานี่เลยเฮ้ยวายวายอะไรจะทำอะไรน้องสาวข้านางร้องไห้ไม่หยุดไม่ยอมพูดอะไรเลยนางเข้าใจผิดก็ไม่ได้เกิงกงเจ้ากับข้าเกิดมาพร้อมกันตายด้วยกันกับน้องข้าก็ถือว่าโตมาด้วยกันทำไมจะทำเช่นนี้กับนางได้นิสัยน้องเจ้าจะไปรู้เรื่องไงทั้งเมืองซูเล่ใครบ้างกล้ารังแกนางยังไงนางก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจนต้องไปขอโทษนางอยู่นี่แล้วก็แต่งนางด้วยเหลวไหลนะตอนนี้กองทัพล้อมเมืองอยู่ตัดน้ำตัดเสบียงจะพูดเรื่องแต่งงานอีกเหรอข้าไม่สนหรอกวันนี้พูดเรื่องสำคัญก่อนเจ้าช่วยข้าไปหาคนพวกนั้นมาทีนะไปพวกข้าออกไปปล่อยข้าออกไปให้ปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นปล่อยข้าให้ข้าออกจากที่นี่ปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปเฮ้ยลุกขึ้นมาให้หมดได้โปรดข้าขอร้องปล่อยข้าเถอะนี่ปล่อยข้าออกไปเถอะนี่ปล่อยข้าไปเถอะปล่อยมาให้หมดปล่อยออกมาเราขอรับปล่อยข้าออกไปเถอะปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปเถอะใจข้าบ้างเปล่าอ่ะอย่าเพิ่งนี่เป็นใครปล่อยข้าก่อนใต้เท้าเราอย่าไปทางท่านเลยนะขอท่านปล่อยข้าไปเถอะกดใต้เท้าความเป็นมายังไงเรียนใต้เท้า3คนนี้เป็นโจรที่โหดร้ายที่สุดคอยปล้นพ่อค้าที่เดินทางในทะเลทรายโดยเฉพาะคนที่ตัวใหญ่สุดชื่อหลินขุยแรงเยอะฆ่าคนไม่กระพริบตาเลยข้างๆที่ผอมๆชำนาญเรื่องพลุไฟเล่ากันว่าเขาเคยเผาเมืองทั้งเมืองด้วยตัวคนเดียวมาแล้วส่วนที่อยู่ด้านในสุดคนนั้นมือเท้าว่องไวมากถ้าหลุดไปได้แล้วก็คงเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตแน่ขอรับเจ้าจะพูดหรือไม่ข้ามาวันนี้เพราะอยากจะบอกเจ้าว่าข้ากับเก่งกงไม่มีอะไรกันจริงๆผีเท่านั้นที่เชื่อเจ้าพันจริงเหมือนจริงเลยเจ้าเอามีดนั่นไปเก็บก่อนได้ไหมเรื่องที่เจ้าพูดขอให้มันจริงเถอะข้าจะบอกให้นะข้ากับเก่งกงโตมาด้วยกันเดี๋ยวก็จะแต่งงานด้วยกันถึงตอนนั้นใครกล้าขวางข้าข้าก็จะฆ่ามันเมืองวุ่นวายขนาดนี้พวกเจ้ายังคิดเรื่องแต่งงานอีกเหรอแต่งกันแล้วเราก็จะไปปรโลกด้วยกันชาติหน้าก็ยังจะได้อยู่ด้วยกันอีกคุณพระช่างใจกล้านักดังนั้นเจ้าก็ต้องอยู่ให้ห่างเขาไว้ได้ยินหรือไม่เฮ้ยเกิงกงจะทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรเราสองคนแค่เล่นกันน่ะไม่มีอะไรก็ดีแล้ว
ตอนนี้ข้างนอกอันตรายข้าไม่มีเวลาดูแลพวกเจ้าพวกเจ้าสองคนก็ดูแลกันหน่อยนะอ๋อไม่มีปัญหาแน่นอนใช่วางใจเถอะพวกเราจะดูแลกันแน่นอนรักกันแทบจะกลืนกินรายงานท่านแม่ทัพฟ้านเรียกท่านไปที่ลานประลองรู้แล้วนี่หลบหน่อยหลบหน่อยหักข้างหน่อยนี่หลบหน่อยหลบหน่อยยอดเลยหลบหน่อยช่วยหลบหน่อยขอทางหน่อยมันแน่วันนี้อีกข้างที่เยี่ยมเลยดีเลยเขานะเร็วเลยท่านแม่ทัพนี่เงียบตู้เท้าเยี่ยมทุกท่านข้าอยากบอกทุกท่านว่าตอนนี้กองทัพม่อเปยประชิดเมืองเราแล้วข้ามีสองทางเลือกให้พวกเจ้า 1. อยู่ในคุกต่อไปรอให้ข้าไล่กองทัพม่อเปยไปได้ที่ควรฆ่าก็ฆ่าที่ควรประหารก็ประหารทางที่2ติดตามข้าเกิงกงไปรบกับศัตรูด้านนอกอยากจะถูกจารึกชื่อไว้นับพันปีหรือเหม็นโฉไปหมื่นปีพวกเจ้าเลือกเองเอาไงดีกันดีเรื่องแบบไหนดีเรื่องก่อนแล้วกันผู้สน่าฟังเลยเนาะข้างนอกมีกองทัพม่อเปย20,000นายพวกเจ้าแค่ไม่กี่คนคิดอยากจะชนะพวกมันเหรอฝันไปได้เลยปากบอกว่าให้เรานักโทษทำความดีสร้างความชอบแต่ความจริงก็แค่พวกเราเอาไปตายไม่ใช่เหรอทุยใช่สิจะเป็นคนนี้แล้วเป็นคนโง่เหรอฮะนั่นนี่ถ้างั้นข้างหลังข้าคือประตูใหญ่พวกเจ้าใครมีฝีมือก็ออกจากประตูนี้ไปเลยข้าจะละเว้นโทษให้อย่าไปไหนก็ไปทำแบบนี้ได้ยังไงวางใจเถอะนะพูดคำไหนคำนั้นนะไปมาแล้วนะพวกยาป้าพร้อมหนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงี้เย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 ้
้ยยอดเยี่ยมฉันเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไอ้คนแก่เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมนี่มองคนนี้เหรอเยี่ยมไปเลยมองคนนี้แหละ
องสาวเป็นอะไรไปเหรออะไรล่ะแกเจ้าบอกพี่มาเร็วกังกังเขาต้องชอบองหญิงตกอับนั่นแน่เป็นไปไม่ได้น้องข้าเจ้าดูสินี่ก็คือหูลี่เสี่ยถีนี่คือเจ้าผู้ชายน่ะชอบเช่นนี้กันหมดนะท่านไม่ช่วยข้าแล้วยังกล้าหัวร้อยยอข้าท่านหัวร้อยยอข้าเขาอยู่แล้วน้องสาวคนดีเจ้าเป็นน้องข้าข้าเป็นพี่เจ้าข้ามีวิธีรถไฟฟาโร่ฟาโร่ตาแป๋วเชียวท่านหยุดนะพี่จะบอกว่าจะมีธุระกับข้าไม่ใช่เหรอท่านคิดว่าช่วงนี้อากาศเมืองซูเลอร์ร้อนไปหน่อยหรือไม่นี่เห็นพระจันทร์นั่นไหมภรรยาข้าเคยพูดว่ายังไงซะเราก็อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรทำสิ่งที่มองเห็นได้เพียงอย่างเดียวก็คือพระจันทร์นี่แหละข้าเลยจินตนาการว่านางดูเป็นเพื่อนข้ามองเห็นจันทร์ดวงเดียวกันเหมือนตอนนี้ละเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเช่นนี้ก็ไม่เหงาแล้วเจ้าเห็นข้าเป็นภรรยาเจ้ามาตลอดเลยเหรอเฮ้ยนี่อย่าพูดจาเหลวไหลนะนี่รู้ไหมว่าทำไมบนดวงจันทร์ถึงมีจุดแดงๆเต็มไปหมดเลยมันเป็นความสิริมงคลนะมงคลกับผีนะสิไปรายงานแม่ทัพเร็วเออได้ทุกคนเตรียมพร้อมไม่ร้อนนะคือตอนนี้กำลังเข้าหน้าหนาวข้าไม่รู้สึกร้อนเลยทำไมข้ารู้สึกว่าร้อนจะไม่มีอะไรแล้วข้าไปก่อนนะนี่ท่านอย่าไปนะท่านไปท่านไปข้าจะร้องว่าลุนลามข้าบ้าเหรอลุนลามมีคนลุนลามลุนลามยังไม่ทันทำอะไรเลยรอให้ทำก่อนค่อยร้องดิมันต้องร้องวอยๆได้ไหมข้าไม่ได้โวยวายเรารู้จักกันมานานมากแล้วนะเมื่อไหร่จะสะดวกแต่งกับข้าล่ะตอนนี้กองทัพมอเปิดล้อมเมืองเอาไว้แล้วรักใคร่ของหนุ่มสาวค่อยคุยวันหลังดีกว่าค่อยคุยกันวันหลังท่านมันมีอะไรก็เรื่องใหญ่แล้วนั่นคืออะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะแปลกๆกันดูสิมันอะไรอ่ะอะไรความร้ายเนาะสิไม่วางใจเลยแถวนี้หรือเปล่าอะไรนะดูสิได้มันเป็นไงยังไงเนี่ยรีบวิ่งเร็วเข้าใช้น้ำที่ตุนไว้มาดับไฟน้ำที่เก็บไว้ไม่มากไฟดับน้ำก็คงโดนจินนี่ดับไฟคนอื่นตามเข้ามาที่กำแพงเมืองป้องกันกองทัพมอเตอร์แล้วทุกคนรีบตามมาทางนี้เร็วเข้ารีบไปมาทางนี้เร็วรีบตามมาเร็วเข้าเร็วเร็วรีบไปทางนี้เร็วเข้าบังกงเกรงว่าตอนนี้ในเมืองคงไม่มีน้ำให้ใช้แล้วมั้งจะกังวลเกินไปแล้วบ่อน้ำในเมืองเราใช้ยังไงก็ไม่หมดแล้วนะจะล้อมเมือง3ปีก็มีดื่มกินจางเฟิงดูให้ดีนะนี่มีน้ำหรือไม่เจ้าเองก็น่าจะรู้ดีนี่ได้ข้าจะรอให้เจ้ายอมแพ้เองดูซิว่าจะทนได้นานแค่ไหนไอ้ทุกคนครับย่า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 ไม่สบายมากน้ำเหลือเกินแย่แล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไข้ขึ้นสูงน้ำท่านแม่ทัพน้ำหมดแล้วและเสบียงก็ถูกเผาไปหมดด้วยคาดว่าอยู่ได้ไม่ถึง3วันได้
่อนนะกองกองเอายามาเอายามาเอามาตอนนี้น้ำที่ตุนไว้ก็หมดแล้วน้ำไม่ดำทันก็ดื่มไม่ได้ให้เราทำยังไงใช่สิเรายอมแพ้เถอะอยู่ที่นี่ก็ต้องตายอยู่แล้วข้ายังไม่อยากตายอยู่ที่นี่พอได้แล้วพวกเจ้าออกไปก็ตายเช่นกันต่อให้พวกเจ้ายอมเป็นทาสของกองทัพมอบเปยแต่พวกเจ้าจะยอมเห็นภรรยาของตนเองถูกใครย่ำยีก็ได้เหรอขอยาหน่อยจะทำอะไรแม้แต่น้ำของม้าก็ไม่ละเว้นแล้วเหรอคนไม่มีจะดื่มแล้วแยกน้ำพวกมันก็ดีกว่าดื่มเลือดพวกมันแล้วกันเออแล้วเราจะออกไปได้หรือไม่พวกเจ้าชอบถามข้าเช่นนี้เสมอข้าควรตอบยังไงดีล่ะบอกว่าได้ตัวข้าเองยังไม่เชื่อแต่ไม่ว่ายังไงพวกเจ้าติดตามข้ามาแล้วข้าก็ต้องพาพวกเจ้ากลับไปพวกเจ้าปกป้องเมืองมานานแค่ไหนแล้วก่อนเจ้ามาก็เป็นเวลาครึ่งปีกว่าแล้วมีประสบการณ์แล้วรู้ทั้งรู้ว่าปกป้องไม่ได้ทำไมพวกเจ้าไม่รีบหนีไปถ้าขับไปแล้วพวกเขาจะทำยังไงพี่น้อง200กว่าคนติดตามเข้ามาที่นี่นับพันลี้ที่บ้านมีคนแก่และเด็กรออยู่มีราษฎรในเมืองอีกขับไปแล้วพวกเขาก็ไม่มีผู้นำดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้าก็เป็นวีรบุรุษผู้หนึ่งช่างมันเถอะถ้าเป็นเจ้าเจ้าก็เลือกเช่นนี้เหมือนกันเลยข้าหยิบผ้าสักชิ้นสิอะทำไมเจ้าไม่ฉีกของตัวเองเล่าผ้าไม่มีประโยชน์กินไม่ได้กรอกหนังของข้าต้องเก็บไว้กินจะทำอะไรดื่มได้นะสักหน่อยมะข้าขอแห้งตายก็ไม่เอาหรอกถ้างั้นก็ขอแห้งตายไปเถอะตายแล้วก็เป็นแค่คนอ่อนแอมีชีวิตอยู่ต่างหากที่ยากอย่าสิ้นหวังถ้ามีชีวิตได้อีกวันก็มีดีกว่ารอให้กำลังเสริมมาถึงก็ไม่มีอะไรแล้วนี่คนไม่มีน้ำดื่มแล้วทำไมเจ้ายังให้ม้าดื่มอยู่อีกล่ะถ้าหากมันไม่ดื่มแล้วก็เราจะมีน้ำดื่มกันเหรอเจ้าดูสิ คุณลึกขนาดนี้แล้วไม่เจอน้ำสักหยด ท่านย่าเมื่อไรจะได้กินน้ำเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วมาดื่มอ๋อข้าไม่หิวให้พวกเด็กๆดื่มเถอะท่านไม่ได้ดื่มน้ำมากี่วันแล้วอยากตายหรือไงเชื่อข้านะท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพทุนมาเปยพวกมันมาทำอะไรให้พวกมันไปซะให้พวกมันเข้ามารอข้าด้วยหากแม่ทัพยอมแพ้จัวลู่หลี่อ๋องสัญญาว่าจะแต่งตั้งให้แม่ทัพเป็นไปอูอ๋องให้บุตรสาวแต่งเป็นภรรยาท่านไม่จำเป็นต้องทรมานอยู่ที่นี่รู้ไหมทำไมข้าถึงให้เจ้าเข้ามาไม่ต้องพูดมากตัดหัวไปเลยถ้าจะให้เจ้าตายอย่าไม่แคลงใจนี่ท่านแม่ทัพพื้นที่แต่ละชุนของที่นี่ล้วนเป็นของต้าฮั่นไม่มีวันแบ่งแยกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาแต่งตั้งข้าเป็นอ๋องจะบอกเจ้าให้ถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่พวกเจ้าอย่าได้คิดจะทำร้ายราษฎรแม้แต่คนเดียวตัดหัวไปท่านแม่ทัพนี่ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพแยกย้ายกันเถอะช้าก่อนเดี๋ยวท่านแม่ทัพข้าอยากจะไปขอน้ำกับเสบียงที่แคว้นเชอร์ซือตอนนี้เมืองซูเลอร์ถูกกองทัพมอเปิดล้อมไว้จะจอกไปยังไงถ้าไม่ไปพวกเราก็ต้องรอความตายอยู่ที่นี่ขอแค่มีวิธีให้ราษฎรในเมืองซูเลอร์ต่อชีวิตไปได้อีกหนึ่งวันก็มีความหวังเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้ทั้งเมืองถูกกองทัพมอเปิดล้อมไว้นั่นหนา
ม้แต่แมลงวันยังบินออกไปไม่ได้เจ้าจอกไปยังไงข้าจะลองดูที่นี่ข้าวิ่งเร็วสุดให้ข้าทำเถอะได้ยังไงไม่ต้องพูดแล้วข้าจะใส่ชุดทูตออกไปถ้าช้ากว่านี้กองทัพมอบไปต้องเริ่มสงสัยแล้วรอเดี๋ยวนี่ให้เจ้าเสด็จพ่อเห็นสิ่งนี้ต้องส่งทหารมาช่วยนะสือซิ่วพอกลับถึงบ้านเอาจดหมายนี้ให้กับภรรยาข้าด้วยบอกนางว่าพระจันทร์ที่นี่กับที่บ้านเกิดกลมโตเช่นเดียวกันข้ามองอยู่ทุกวันไม่ไหวแล้วทำยังไงดีแม่ทัพแม่ทัพแม่ทัพนอกเมืองนอกเมืองผู้ที่ข้าส่งไปถูกพวกเจ้าฆ่าไปแล้วเหรอขอบใจอาหารจากเจ้าด้วยไม่ใช่แค่เพียงข้านะเรายังดื่มเลือดจากเขาจนหมดเกลี้ยงเลยกินเนื้อของเขาจนหมดสิ้นด้วยข้าจะบอกเจ้าให้นะต่อให้เจ้าตายนับร้อยนับหมื่นครั้งก็ทดแทนชีวิตของพี่น้องข้าไม่ได้ข้าจะให้พวกเจ้าได้รู้ว่าไม่ใช่แค่พวกเจ้าที่กินเนื้อคนได้พวกข้าก็กินได้เช่นกันทุยเติงกองเจ้าดูข้าจะสู้ตายกับพวกมันหยุดทับประตูเมืองไว้ไม่ว่าใครก็ห้ามออกนอกเมืองเกิงกงเจ้าจะเป็นคนอยู่ไหมทารานั้นคือพี่น้องของเจ้านะตอนนี้เขาจะถูกต้มอยู่แล้วเจ้าทนมองต่อไปนี่ยังไงข้าจะพูดอีกครั้งทับประตูเมืองไว้ไม่ว่าใครก็ห้ามออกนอกเมืองฟันเชื่อเชื่อแม่ทัพเถอะเจ้าไม่ไปช่วยข้าไปเองฟันเชียงปล่อยข้าไปฟันเชียงฟันเชียงไม่ยังไม่ทันเลยมาทันทันตอนนี้ทับจบฟันไม่ทันไม่ทันเลยแบบทับทับจบฟันข้านะข้ารู้ว่าเราคือพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแต่เจ้าเคยคิดไหมว่าถ้าออกไปตอนนี้ราษฎรทั้งเมืองจะทำยังไงHEH!
มาดิกระกองตัดองของพวกเราข้าม้าต้มเนื้อพวกเจ้าจะลงมากินสักคำไหมล่ะพี่ช่างเถอะข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วเรายอมแพ้เถอะพี่ไม่ได้นะถ้าทนต่อไปตระกูลเราคงสิ้นลูกหลานแน่พี่จะให้ท่านพ่อท่านแม่ทำยังไงเจ้ารู้ไหมพูดอะไรอยู่จะพูดออกมาได้ยังไงข้ายอมแพ้แล้วข้าทนไม่ไหวแล้วข้าอยากกลับบ้านข้าทนไม่ไหวแล้วข้าอยากกลับบ้านน้องชายข้าอยากจะกลับบ้านจะฟังข้านะจะฟังข้าปล่อยข้าข้าอยากกลับบ้านข้าอยากกลับบ้านจะพูดอะไรออกมารู้ตัวมั้ยทำไมทำอย่าโมโหเลยเจ้ารู้ไหมว่าจะพูดอะไรรีบขอโทษทำไมทำเร็วเข้าสิข้าผิดละตอนนี้นอกเมืองมีกองทัพมอบไป 20,000 นายเรามีคนแค่เนี้ยไม่มีทางสู้ได้แน่ท่านเอาแต่บอกว่าราชสำนักจะส่งคนมาช่วยเราแต่ว่านานขนาดนี้แล้วราชสำนักไม่มีทางมาหรอกท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท่านปล่อยข้ากลับบ้านเถอะท่านแม่ทัพท่านปล่อยข้ากลับบ้านเถอะท่านแม่ทัพปล่อยข้ากลับบ้านเถอะท่านแม่ทัพปล่อยข้าปล่อยข้าท่านแม่ทัพเขายังเด็กเขาเพิ่ง16เท่านั้นอายุเท่ากับเกิงเอ้อศัตรูอยู่ข้างหน้าอย่าทำให้ทหารจิตใจสับสนแม่ทัพข้าแม่ทัพยาท่านแม่ทัพจ่าเฟิร์นกินเนื้อม้าดื่มเลือดม้าท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพข้ามาไม่ได้นะถ้าข้ามาแล้วเราจะฝ่าพวกเราไปได้ยังไงข้าทำไมถึงสลักว่า16ล่ะคนตายไปมากแล้วจำไม่ได้สลักว่า16ข้าก็จำเขาได้จะดูอันนั้นสิแกสลักว่าแป้งแผ่นแต่ก่อนเด็กคนนี้ชอบกินแป้งแผ่นสุดท้ายเมืองถูกล้อมไว้เลยไม่มีให้กินเขาเลยต้มเข็มขัดหนังกินแล้วสำลักตายสลักคำว่าแป้งแผ่นข้าถึงจำเขาได้แล้วทำไมท่านต้องฆ่าเขาให้ได้ด้วยไม่ฆ่าเขาคนตายจะมากกว่านี้แต่ท่านทำเช่นนี้ยิ่งทำให้จิตใจตัวเองต้องทุกข์ไปกว่าเดิมไม่ใช่เหรอคนมากมายติดตามข้าสุดท้ายต้องตายคงทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้หรอกข้าติดค้างพวกเขา
แกสลับไว้ข้าจะได้จำได้ต่อไปพวกเขาเป็นผีมาหาข้าข้าจะได้แยกได้ถูกอย่างนั้นถ้าวันหนึ่งข้าตายไปท่านจะแกะสลักคำว่าอะไรแกไม่ได้หรอทำไมแกไม่ได้ล่ะข้าต้องตายก่อนเจ้าอยู่แล้วแต่ข้าก็อยากให้ท่านจำข้าไว้เช่นนี้บ้างอย่าพูดดีกว่านะเมืองที่ถูกล้อมไปเช่นนี้ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนตายอยู่แดนไกลไม่เท่าไหร่แต่ตายแล้วแม้แต่ที่ฝังศพยังไม่มีไม่เหมือนคนเลยสักนิดพวกเขาคงไม่ตายเปล่าใช่หรือไม่รอกันบังเสริมมาถึงเราก็จะกลับบ้านกันจิซิฟาโรเมื่อวานข้าฝันด้วยนะหายซะว่าข้าฝันเห็นใครใครเหรอข้าฝันเห็นท่านแม่ข้าฝันว่าท่านแม่ผมขาวเต็มหัวเลยแม่ข้าจับมือข้าแล้วพูดว่าลูกแม่เมื่อไหร่เจ้าจะกลับบ้านแม่คิดถึงเจ้าแม่ข้าบอกว่ารอข้าไม่ไหวแล้วนางต้องไปแล้วข้าคิดว่าแค่กลับไปส่งท่านแม่ของข้านั้นข้าก็ทำได้แต่ตอนนี้กลับถูกล้อมไว้ในเมืองแม่ข้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ข้าก็ยังไม่รู้เลยอกตัญญูข้าอกตัญญูจริงๆเราต้องได้กลับไปแน่ฮะใช่ต้องได้กลับแน่กล่อนี้กินยังไงเหรอกลืนก็กลืนไม่ลงเจ้าอย่าคิดว่ามันคือกล่อสิให้คิดว่ามันคือหนังแกะตุ๋นน้ำแดงที่แม่เจ้าทำเนื้อแกะตุ๋นน้ำแดงไม่ได้กินมานานมากแล้วข้าลืมหมดแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงถ้างั้นเกิร์ตาจะเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเนื้อแกะตุ๋นน้ำแดงรสชาติเป็นไงใช่ที่พูดหน่อยสิพูดเถอะพูดเลยข้าจะเล่าให้ทุกคนฟังนะแกะตุ๋นน้ำแดงฝีมือแม่ข้านั้นสุดยอดไปเลยน้ำร้อนเดือดก็เอาเนื้อแกะใส่ลงไปตักฟองเลือดทิ้งผัดใส่น้ำนิดหน่อยปิดฝาไว้รอครู่เดียวเสร็จแล้วถ้าบอกว่าไม่พูดเขาก็จะพูดให้ได้ผมจริงๆข้าก็ชิมก่อนชิ้นหนึ่งนะไม่ได้ข้าชิมก่อนรสนี้เลยเดี๋ยวนะข้าว่าพวกเจ้ามันช่างใจร้ายจริงๆคงลืมรสชาติอาหาร3อย่างของข้าไปแล้วใช่ไหมใช่สิอาหาร3อย่างของน้องข้าอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างเลยอ๋อใช่เลยนี่เราห้ามลืมนะเวลาเช่นนี้เราต้องอุ่นสุราแล้วไม่ใช่เหรอเออถ้างั้นก็ต้องดื่มสิต้องดื่มมาชนคนเนื้อก็กินแล้วสุราก็ดื่มแล้วด้วยทางกันเราก็มาร้องเพลงสักเพลงให้สนุกกันหน่อยดีร้องเพลงดีดีเปลี่ยนสายฟ้องชาเปลี่ยนดีหวังชิงเหอะบัน
若是今夜愁中问，莫为劝自我独伤，但寒枝自为我闻，不知何道断我肠，为念老垂更苍，把酒与浮沉分夕阳，壮士不回首边防，葫芦横刀我一枪，莫兵立马不且慌，黄沙入无怀赴战场。ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพพวกเจ้าสามคนเป็นแม่ทัพในคุกที่ข้านับถือจุดประสงค์ที่ให้ออกมาข้าไม่เคยพูดท่านพูดมาได้เลยจัวลู่หลีอ๋องส่งทูตมาเพื่อทำให้ทหารระวันไหวและให้ฉินอี้มาข่มขวัญบวกกับความเงียบสงบนอกเมืองเป็นไปได้ว่าคืนนี้จะถือโอกาสโจมตีและต้องลงมือก่อนคืนนี้พวกเจ้าสามคนตามข้าไปเผาคลังเสบียงที่กองทัพมอบไปอะไรนะราษฎรคงทนต่อไปไม่ไหวแล้วเสี่ยงตายในครั้งนี้ถ้าสำเร็จอาจจะทำให้ศัตรูถอยทัพไปชั่วคราวแล้วมั่นใจกี่ส่วนล่ะไม่มั่นใจเลยแต่ไปได้มากกว่าจะไม่ได้กลับมาไปหรือไม่ไปแล้วแต่พวกเจ้าท่านแม่ทัพมีบุญคุณกับข้าข้ายอมมอบชีวิตให้ท่านยอมมอบชีวิตให้ท่านนี่ข้าไปกับพวกเขาเองฟันเชียงที่พวกเจ้าพูดข้าได้ยินหมดแล้วข้าไปเองไม่ได้ข้ามีภารกิจสำคัญกว่าให้เจ้าทำมีเรื่องอะไรที่สำคัญกว่านี้อีกเหรอพวกเจ้าสามคนไปเก็บของเตรียมออกเดินทางพอรับเกิงกงอือสูเล่จะไม่มีข้าฟ่านเชียงก็ได้แต่ข้าเจ้าเกิงกงไม่ได้ทหาร200นายต้องการเจ้าราษฎรในเมืองสูเล่กลับต้องการเจ้ายิ่งกว่าดังนั้นเจ้าต้องอยู่ที่นี่มองอะไรข้าไม่ได้ไปตายซะหน่อยถ้าข้าไม่ได้กลับมาดูแลน้องสาวข้าให้ดีด้วยเป็นตามที่ท่านแม่ทัพคาดไว้กองทัพมอบเปยเรื่องจะโจมตีในคืนนี้รักษาประตูเมืองไว้เก็บธนูฝ่าหลบเฝ้าไว้ทำให้ศัตรูเข้ามาได้ยิงธนูYeah!
หมดแล้วสเปียงที่เหลือมีไม่มากด้วยต่อไปควรทำยังไงดีตากุมาจะแบ่งฐานเป็น3กลุ่มทุกกลุ่มมีฐานม้า 3,000 นายพรุ่งนี้เช้าแบ่งเวลายามเจียยามอูยามให้บุกเข้าโจมตีเมืองซูเลอร์ถ้าเมืองซูเลอร์เร่งบุกจะต้องรีบพาฐานถอยทัพขอรับเอวไหลสิ้นดีฐานเก่งกาจ 20,000 นายสู้ทหารแค่ไม่กี่ร้อยจบกับแพ้สงครามสองวันแค่สองวันข้าจะเมืองซูเลอร์มาให้ได้จะไปแล้วราชาให้เจ้าส่งมอบอำนาจทหารคืนเมืองซูเลอร์ให้ข้าเป็นคนออกไปรบเองแต่ชนะเมืองซูเลอร์อยู่แล้วมีเหตุผลที่ไหนกันพวกเจ้าจะได้ความสามารถถ้าเป็นข้าโจมตีแค่ครั้งเดียวก็ชนะแล้วแม้ต้องตายและบาดเจ็บสาหัส
ก็ไม่สนใจอะไรเลยอย่างนั้นเหรอนั่นมันฐานของข้านะเสียทีที่เจ้าจัวลู่หลีอองชนะการรบมาหลายปีต้องกลายเป็นอองขี้แพ้รบก็เพื่อชนะสงครามก็ต้องมีคนตายเมตตาตุกแค่รอความตายถนองพรุ่งนี้ต้องยึดเมืองสุลเลอร์ให้ได้ข้าจะขอรับผิดกับองค์ราชาเองจะไม่ต้องห่วงข้าไม่ไหวแล้วตอนนี้บาดเจ็บสาหัส31นายด้วยกันตายไปตั้ง133คนส่วนที่ออกรบได้เหลือแค่23คนแล้วข้ารู้ละเกิดท่านแม่ทัพเส้นทางลับที่เจ้าว่ามันทะลุไปถึงไหนเลยเชิงนั้นเรียกทุกคนมารวมตัวกันทุกท่านวันนี้กองทัพมอบเปยคงโจมตีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วราษฎรทุกคนต้องออกจากที่นี่โดยมีกูลี่เสี้ยถีนำทางไปแคว้นเชอร์ซืออะไรกันเนี่ยฮะมันยังไงกันเนี่ยสู้ดีอ่ะไปไหวเหรอไปด้วยกันหรอกเหรอผู้ทหารฐานไม่กี่นายจะตัดกองทัพมอบไปได้ยังงั้นเหรอมานะสิข้าจะอยู่ที่นี่ร่วมรบกับพวกท่านไปดีพ่อลูกของเราออกมาด้วยไปกันล่ะข้าจะขอสู้สุดตัวยังไงบ้านข้าก็ไม่เหลือใครแล้วนับข้าด้วยอีกคนนึงท่านแม่ดูแลอี้เอ๋อด้วยลูกแม่ข้าไปด้วยนี่นับข้าด้วยข้าไป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 ด้วยแล้วว่าตายสู้ต่อด้วยเดี๋ยวกลับมาพวกเราไม่ค่อยรู้แล้วไม่ค่อยรู้แล้วไม่ค่อยรู้แล้วไปด้วยไปด้วยพวกเราไปด้วยกันใช่บ้าตายไปตายเฮ้ยเร็วกลับไปนี่นะตายกูลิเซธีฝากราษฎรกับเจ้าแล้วนะเจ้าวางใจเถอะสิ่งนี้ให้เจ้าไว้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยต้องมีชีวิตรอดให้ได้นะฟานโดเจ้าก็ไปด้วยข้าไม่ไปท่านอยู่ไหนข้าก็อยู่ที่นั่นข้าจะอยู่กับท่านรอพี่ชายข้ากลับมาฟานโดเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเองนะเจ้าดูราษฎรที่ไร้ทางสู้พวกนี้สิการเสียสละของทุกคนก็เพื่อพวกเขาจะต้องปกป้องพวกเขารู้มั้ยจะวางใจเถอะข้าจะต้องพาพี่ชายเจ้าไปหาเจ้าแน่ออกเดินทางทุกท่านสงครามใหญ่กำลังจะเริ่มถึงในเมืองนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วแต่การดื่มเหล้าอำลาเรายังคงต้องดื่มสุราถ้วยแรกข้าดื่มให้กับพี่น้องทุกคนหนึ่งปีมานี้พวกเจ้าติดตามข้าเกิงกงรักษาเมืองซูเล่ไว้ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวต่างพูดกันว่ากองทัพมอบไปรบไม่เคยแพ้พวกเราเคยกลัวกันไหมไม่เคยพวกเขาเคยชนะหรือไม่ไม่เคยวันนี้พวกเขาก็ต้องใส่หัวกลับไปเหมือนเดิมดื่มให้หมดดื่มให้หมดทั่วที่สองเป็นการลงโทษตัวข้าเองข้าหยวนไงข้าได้ยินว่าเจ้าจะเป็นพ่อแล้วจริงไหมจริงขอรับจริงจริงเจ้าดูว่าเขาดีใจแค่ไหนข้าดีใจแทนเจ้าด้วยนะ
ข้าหยวนขอโทษนะข้าดื่มให้เจ้าชั่วชีวิตข้าไม่เคยทำเรื่องดีงามอะไรแต่ข้าได้ติดตามท่านแม่ทัพชีวิตนี้ของข้าคุ้มค่าแล้วดื่มดื่มดื่มถ้วยที่สามข้ากราบไหว้สวรรค์สวรรค์โปรดลืมตาดูว่าคนที่นี่มีชีวิตอยู่ยังไงข้ากราบไหว้ดินนี่เป็นแผ่นดินของต้าฮั่นขอแค่ข้ายังมีลมหายใจอยู่จะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวผู้กล้าทั้งหลายขอรับครับขอรับครับชายชาตรีแห่งต้าฮั่นคำฟ้าย่างแผ่นดินเป็นตายไม่กลัวคำฟ้าย่างแผ่นดินเป็นตายไม่กลัวดื่มดื่มดื่ม
ยอยอยเกิงกงเจ้ายอมแพ้เถอะพี่น้องพวกเรายอมแพ้ดีปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่ได้ยินไม่ยอมแพ้เลยท้าเฮ้ยข้าคงทำอะไรไม่ได้แล้วขยามนี้เกิงกงปกป้องเมืองเพียงลำพังด้วยทหารจำนวนน้อยนิดต่อสู้กับกองทัพม่อเป่ยบุตรภูเขาสร้างบ่อดื่มปัสสาวะกินเกราะหนังเพราะได้รับคำสั่งจากราชสำนักต้าฮั่นยามนี้กองทัพม่อเป่ยบุกเข้ามาหากไม่ส่งกองกำลังเสริมไปช่วยอีกต้าฮั่นจะมีหน้าไปพบราษฎรในใต้ล่าได้อย่างไรราชสำนักจะมีหน้าไปพบวีรบุรุษผู้หลังเลือดได้อย่างไรเมื่อศัตรูรุกเข้ามาในดินแดนของต้าฮั่นเราทำร้ายราษฎรต้าฮั่นยังจะมีใครยินดีปกป้องรักษาอาณาเขตสละชีพเพื่อราษฎรอีกพะยะครับถ่ายทอดคำสั่งลงไปผู้ที่ทำร้ายชาวฮั่นเราแม้อยู่ไกลก็ต้องกำจัดมันให้ได้
หากเป็นราษฎรชาวฮั่นของเราถึงไกลเพียงใดก็ต้องไปช่วยให้ได้โอรสสวรรค์มีพระบัญชาผู้ที่ทำร้ายชาวฮั่นเราแม้อยู่ไกลก็ต้องกำจัดมันให้ได้หากเป็นราษฎรฮั่นของเราถึงไกลเพียงใดก็ต้องไปช่วยจ้าย่าจ้าย่าจ้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 าตากุมะเรียกฐานถอยทัพท่านอ๋องนี่คือคำสั่งถอยถอยถอยก่อนกังกงวันนี้ข้าแพ้ให้เจ้าแต่ชาติหน้าข้าจะต้องกลับมาเอาคืนเป็นสองเท่าน่ะทำร้ายชาวฮั่นของข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าทุกชาติไปโยโยโยเจ้านี่ข้าฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทจึงจงลงแม่ทัพที่ด่านวี่เหมินมีหนังสือมาพะยะค่ะทหารที่ถูกล้อมไว้ในเมืองต้องต่อสู้กับกองทัพม่อเปยนับหมื่นนายติดต่อกันหลายเดือนนับแรมปีทุ่มเทกายใจขุดลอกภูเขาหาบ่อน้ำต้มเกราะหนังเป็นอาหารเกือบตายนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยสิ้นหวังสังหารศัตรูไปมากมายตอนนี้เหลือทหารหานเพียง13คนล้วนเป็นผู้กล้าที่จงรักภักดีไม่ทำให้ต้าฮั่นต้องอับอายน้อมนับถือคุณงามความดีที่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันยากที่จะพบเห็นสิบสามวีรบุรุษกลับด่านวี่เหมินผู้วาดภาพคุณจั๋วกัวซิ่นวาดเมื่อปี2009กองทัพม่อเปยบุกเข้ามาเต็มเมืองแม่ทัพเกิ่งกงทายาพิษบนธนูใช้แผนธนูเทพแห่งต้าฮั่นขู่ขวัญจนม่อเปยถอยทัพเพราะเมืองซูเลอร์มีลำธารให้ใช้ในระยะยาวเกิ่งกงจึงถอยไปปักหลักที่เมืองซูเลอร์เกิ่งกงและพรรคพวกถึงด่านที่วี่เหมินท้ายที่สุดเหลือนักรบทั้งหมดเพียง13คน有千里铁马阑珊，却傲然寒雪仗剑，万里河山谁若寒，虽远必诛一喷冲天。ภาพยนตร์เรื่องนี้อุทิศแด่การสถาปนาครบรอบ70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนอันยิ่งใหญ่为汉室立前线，不肯奋战只有钱。百场风度与门关，狂沙百战中凯旋。凭将一枪报国志，身许汗青立肝胆。
失去月冷边关，藏中魂烽火狼烟，梦中的千里江远，听见你声声呼唤，又见你铁马阑珊，却傲然寒雪仗剑，万里河山谁若凡，虽远必如一奔冲天，待长风渡玉门关，旷日饮雪终可见，不畏寒赤力艰险，孤城奋战志犹坚，将一枪报国志，身血汗青力肝胆，听将一枪报国志，身血汗青。